การที่เรามาประพฤติปฏิบัติธรรมก็ต้องอาศัยตัวความเพียรตัวศรัทธาที่เราตั้งใจมาที่เราจะตักตวงวิธีการปฏิบัติของเราถ้าเราไม่ฝึกมันก็ไม่รู้เรื่องของสมาธินี่เป็นเรื่องที่เราฝึกได้เฉพาะตนเองถ้าเราทำแล้วถ้ามันเกิดผลขึ้นมามันก็สามารถรู้ได้ก็จะมีความสงบก็มีความเชื่อมั่นขึ้นอันนี้ก็ต้องอาศัยมีความเพียรบ้างและมีความอดทนบ้างถ้านั่งมันไม่สงบเราก็ต้องใช้อุบายอย่างที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดเนี่ยพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็ถ้านั่งไม่สงบก็หัดเดินถ้าเดินไม่สงบก็ยืนไม่สงบก็มานอนนอนไม่ใช่นอนหลับนอนก็เอามือค้ำกายไว้นอนภาวนาแบบสีหสายญาติเรียกปฏิบัติในแนวสติปัฏฐาน4ยืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิริยาบถจนจิตของเรานั้นไม่ไปคิดถึงเรื่องอื่นก็จะเข้าสู่ความสงบได้มากบางคนนั่งไม่สงบแล้วก็ท้อถอยเลิกนั่งแล้วก็เบื่อหน่ายแล้วก็เห็นว่าทำอะไรไม่ได้ก็เลยไม่ทำอันนี้ก็ถือว่าเราขาดปัญญาพิจารณาไปถ้าเราขาดปัญญาพิจารณามันก็ไม่ได้ผลก็การนั่งก็ไม่สำเร็จไอ้ตัวนี้สำคัญคนเราที่ถ้าเกิดศรัทธาเนี่ยมันจะทำให้มีความเพียรมีกำลังใจทำไอ้ตัวนี้มันต้องขึ้นอยู่กับนิสัยปัจจัยของเราถ้าเราไม่มีศรัทธาไม่มีความเพียรแล้วก็ไม่มีใครบังคับเราได้ใครจะมาจับเราให้คิดโน่นคิดนี่หรือให้สงบก็ไม่ได้เราต้องเริ่มต้นทำเอาเองตอนนี้คนเราถ้าทำได้มันก็มีความเพียรต่อใครเป็นคนค้าขายเนี่ยได้กำไรแล้วมันก็อยากจะค้าขายทุกวันทำงานเงินเดือนเยอะก็อยากจะทำพอเงินเดือนไม่มีก็ไม่อยากทำค้าขายขาดทุนก็ไม่อยากทำถ้าได้กำไรรู้สึกเหนื่อยก็ลงทุนการปฏิบัติสมาธิก็เหมือนกันเหมือนค้าขายเหมือนทำงานเนี่ยที่ทำได้มันก็มีกำลังใจเคยนั่งสงบเคยนั่งสว่างเคยนั่งมีปีติเคยนั่งแล้วไม่ปวดไม่เมื่อยเคยนั่งแล้วเบาเหมือนตัวเนี่ยจะลอยไปเลยบางทีเหมือนลอยไปก็รู้สึกว่าเราทำได้ก็คราวหลังก็ทำอีกก็ได้อีกก็รู้สึกว่าจะเริ่มมั่นใจว่าวิธีสมาธินี่ถ้าทำบ่อยๆมันก็ยิ่งสงบคือบางครั้งทำครั้งแรกสงบครั้งที่สองไม่สงบแต่ก็คิดว่าเคยสงบแล้วมันก็ต้องได้ดังนั้นจึงว่าการปฏิบัติก็ถึงต้องมีศรัทธาตัวนำไปสู่ความสงบนำไปสู่ความเพียรนำไปสู่ความอดทนก็ตรงนี้ก็ต้องทำให้เกิดขึ้นถ้าไม่งั้นแล้วก็คงไปนอนดีกว่ากูไปแล้วพระไม่เลิกกูก็เลิกละกูลาแล้วโว้ยกูไม่เอาสังฆทานนั่งนานแล้วเกินจะเคี่ยวเข็นให้กูสำเร็จหรือกูไม่เอาหรอกกูยังไม่อยากสำเร็จกูมาบวชชั่วคราวไปละนอนดีกว่ากูธรรมะธรรมโมกูไม่รู้เรื่องหรอกเปิดแนบเลยละก็โยมไปกูก็ไปมั่งเรื่องอะไรของกูล่ะ
กูจะมาเทศน์เนี่ยมึงฟังทำไมมึงไม่ฟังกูก็ไปพระก็เก็บเสื่อกลับกุฏิดีกว่าให้อยู่แต่ต้นไม้อย่างเดียวต้นไม้ก็เทศน์ทั้งคืนแล้วพวกมึงไม่วางเฉยกูวางเฉยต้นไม้ก็เทศน์บอกนี่เนี่ยทำธรรมชาติไม่เป็นนี่พวกนี้มันโง่ธรรมชาติมันต้องเป็นอย่างกูนี่ต้นไม้ก็เทศน์ทั้งคืนเลยพวกเราก็ไปนอนเทศน์เลยก็ธรรมดานะเนาะคนยังฝึกไม่เป็นบางคนมันนั่งด้วยความอยากอ๋อให้สงบต้องสงบนะพอไม่สงบกูไม่นั่งเนี่ยพอมันอยากสงบพอไม่สงบกูไม่อยากแหละมันก็มีไอ้ประเภทที่อยากสงบโทไม่สงบก็นึกว่านั่งไปก็ไม่ได้อะไรแล้วมีตะกิเลสคิดโน่นคิดนี่เดี๋ยวไปช้อปปิ้งดีกว่ากูกลับบ้านบางคนนั่งปรุงแต่งอะไรเรื่อยๆไปเปื่อยสารพัดที่จะปรุงแต่งก็ไม่ได้อะไรแต่ก็ได้ถ้าหากว่าตัวเองอดทนอดทนต่อไปแล้วนั่งไปในตกยานยานหอบเสื้อกลับที่นอนนั่งไปนั่งมาเอ๊ะกลับเลยว่ากูนอนดีกว่าเดี๋ยวดึกจะเป็นความดันต่ำเดี๋ยวดึกจะเป็นความดันสูงเนี่ยกูจะทำงานตอนเช้าไม่ได้ก็ไปเพราะปีติมันไม่มีไอ้พวกขายของขาดทุนนะขายจนกล้วยเน่ากูกลับบ้านดีกว่ากล้วยก็ไม่ได้ขายไม่ออกแถมเน่าอีกขายผ้าก็ขายไม่ออกผ้าค้างปีอีกก็ไม่อยากจะขายโอ้ถ้าขายได้ขายเอาตัวอยากมันก็เยอะพระพุทธเจ้าท่านนั่งไม่เมื่อยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านนั่งไม่เมื่อยนั่งตั้ง6ปีท่านไม่เมื่อยเพราะท่านรู้ว่าท่านจะได้ลงทุนในท่านต้องได้สำเร็จเพราะท่านนั่งไม่เมื่อยเมื่อยท่านก็ทนเพราะท่านรู้ว่าท่านนั่งไงก็ต้องได้ท่านอธิษฐานแล้วอะท่านตอนออกบวชท่านอธิษฐานแล้วพุทธเจ้านี่ท่านมันรู้บุญตัวเองไอ้พวกเราเนี่ยไม่นั่งรู้บุญตัวเองหรอกกูไม่มีบุญหรอกไม่เอานอนดีกว่าชาตินี้กูไม่มีบุญอย่างใครแล้วยังเห็นคนนอนนั่งหลับนั่งสับกูก็ไปแล้วพอนั่งไม่รู้บุญตัวเองไม่รู้บาปตัวเองแต่เราพุทธเจ้านั่งรู้บุญตัวเองเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเกิดมาปุ๊บเนี่ยพระพุทธเจ้ารู้บุญตัวเองเลยเกิดวันเพ็ญกลางเดือน6ตอนที่จะเกิดนะพุทธเจ้าเทวดาอินพรหมส่งไปเชิญให้มาเกิดในเมืองมนุษย์ท่านตายจากพระเวสสันดรเนี่ยให้ทานลูกให้ทานเมียให้ทั้งหมดแล้วผลทานผลศีลที่ท่านทำอยู่ตลอดชีวิต100กว่าปีนะอายุท่าน100กว่าปีท่านกันนี้สวรรคตจากพิมพาราหุลก็ไปอยู่ชั้นดุสิตหมดเลยแต่เกิดผลทานในที่ท่านทำในชาติเวสสันดรก็ไปเกิดอยู่ชั้นดุสิตหมดรอให้พุทธศาสนาว่างพอรอพุทธศาสนาว่างหมดก็อินผมทั้งหลายก็เชิญพระพุทธเจ้ามาเกิดชั้นดุสิตลงเชิญทูลเชิญให้มาโปรดสัตว์นรกและมนุษย์เทวดาเถอะเพราะว่าคนไม่รู้มรรคองค์8ไม่รู้เรื่องปฏิบัติธรรมไม่รู้เรื่องนิพพานไม่รู้เรื่องสวรรค์มีโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะรู้พุทธเจ้าก็ทรงรับอาราธนาว่าจะไปเกิดในเมืองมนุษย์ตัวเองจิตเป็นเทวดาแต่จะอาศัยท้องมนุษย์เกิดเพราะเป็นเทวดาแล้วทำอะไรไม่ได้สวยทิพย์อะไรจะมาสอนมาบวชก็ไม่ได้จะมาบิณฑบาตก็ไม่ได้จะมาสอนธรรมะใครก็ไม่ได้เทวดามันไม่ใช่หน้าที่ที่จะมาเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องอาศัยจิตที่เป็นทิพย์เนี่ยลงมาอาศัยร่างมนุษย์พอมาอาศัยร่างมนุษย์ก็ต้องหาร่างที่ดีๆคนมีบุญเลือกเกิดได้คนมีบาปเลือกเกิดไม่ได้
เหมือนคนมีความรู้เนี่ยเลือกทำงานได้ไหมเลือกได้ไอ้คนไม่มีความรู้ไปสมัครงานที่ไหนเขาไม่เอามันไม่มีบารมีเลือกงานก็ไม่ได้เลยเลือกก็ไม่ได้ไม่เลือกก็ไม่ได้แต่คนที่มีความรู้มี power ตัวเองมีกึดเนี่ยว่าไงเนี่ยเลือกได้เลยไม่ง้องานทำตรงไหนก็ได้ฉันทำเป็นทุกอย่างแต่แล้วพุทธเจ้าก็ส่งเลือกว่าคนที่จะมาเป็นแม่เราคือใครคนที่มาเป็นพ่อเราคือใครอ๋อคนที่จะเป็นพ่อเราต้องเป็นพ่อที่ประเสริฐพ่อที่มีศีลแม่เราจะต้องเป็นแม่ที่ประเสริฐแม่ที่มีศีลธรรมต้องมีตระกูลที่ไม่มีใครตำหนิติเตียนเป็นตระกูลที่ทุกคนยกย่องก็เห็นมีอยู่เจ้าสุโธทนะกับสิริมหามายาเนี่ยสุโธทนะนี่พอเกิดมาเนี่ยมาปรารถนาเป็นพ่อพระพุทธเจ้าในชาตินี้มีความหวังแม้แต่เกิดก็มีความหวังนะแม่ก็ปรารถนาว่าขอให้ได้เป็นแม่พุทธเจ้าในชาติสุดท้ายสร้างบารมีมาเนี่ยอธิษฐานมาทุกชาติทุกชาติที่เป็นมนุษย์เนี่ยอธิษฐานขอให้ได้มาเกิดเป็นแม่พระพุทธเจ้าไม่ใช่โปรเพลมาเป็นแม่พุทธเจ้านะเป็นไม่ได้ต้องสร้างบารมีมาสุโธทนะก็ต้องการให้มาเป็นพ่อพุทธเจ้าชาติสุดท้ายเพราะเคยเกิดในศาสนาที่บังกรพระกัสสปะเนี่ยเกิดในศาสนาก่อนๆที่มีพุทธเจ้าเกิดเนี่ยรู้สึกว่าพ่อพุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่จังเลยแม่พุทธเจ้านี่ยิ่งใหญ่จังแล้วไม่มีใครประเสริฐเท่ากับพ่อพุทธเจ้าแม่พุทธเจ้าก็เลยขอให้ได้มาเกิดเป็นพ่อพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดเป็นแม่พุทธเจ้าคนที่จะมาเป็นแม่เป็นพ่อต้องมีบุญพอมันสร้างบุญกันทั้งนั้นเนี่ยไม่ชื่อบุญไม่มีแต่แล้วเมื่อทางบารมีมาบวชเรียนมาทำบุญมาทุกศาสนามาถือศีลบวชเรียนมาบางชาติก็เป็นฤาษีชีพรายก็จะบำเพ็ญฐานบารมีศีลบารมีมาจนมาเป็นพ่อพุทธเจ้ามาเป็นแม่พุทธเจ้าพอมาเกิดในชาตินี้ก็มาเป็นเจ้าสุโธทนะเพิ่มเป็นลูกกษัตริย์มีความดีมากเป็นคนที่จิตใจงดงามพอเป็นหนุ่มขึ้นมาก็คิดรักสงบถือศีลอุโบสถทุกกึ่งเดือนศีลอุโบสถนี่ไม่ได้เกิดสมัยพุทธเจ้านะเกิดก่อนพุทธเจ้าศีล5ศีล8นะเกิดก่อนพุทธเจ้าก็ถือเป็นประเพณีกันมาทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเมื่อก่อนที่พุทธเจ้าจะมาเกิดเนี่ยเป็นหมื่นปีเป็นพันเป็นหมื่นปีมีเทวดาพระพรหมเนี่ยพระพรหมเนี่ยจำแรงแปลงมาเป็นฤาษีมาเป็นพราหมณ์แล้วก็มาเขียนตำราว่าอีกเท่านั้นปีเท่านี้ปีจะมีพระพุทธเจ้าลงมาเกิดแล้วพุทธเจ้าจะมีปุริสลักขณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะมีพ่อเป็นอย่างนั้นมีแม่เป็นอย่างนั้นพระผมนี่ก็มาทำตำรานี้ให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันว่าคนที่จะมาเป็นแม่เป็นพ่อพุทธเจ้าหรือคนที่จะสร้างบารมีเนี่ยก็ต้องมีศีลอุโบสถเกิดขึ้นมาก่อนเสร็จแล้วก็คนที่ถือศีลถือธรรมจึงจะเจริญทำให้ยุคนั้นเจริญพอมาเกิดพระสุโธทนะก็เป็นหนุ่มพ่อก็ต้องการให้ลูกแต่งงานพ่อก็บอกสุโธทนะก็บอกว่าไม่ได้สนใจผู้หญิงคนไหนในเมืองนี่ก็ไม่มีใครอยากได้ใครไม่อยากได้ใครก็บอกถ้าอย่างนั้นจะเอาไงก็บอกว่าเขาก็ทำรูปเหมือนมาทำเป็นรูปเหมือนรอเป็นทองคำมาถ้าอย่างนี้ชอบไหมบอกว่าถ้ามีคนอย่างนี้ก็เอาถ้ามีคนสวยอย่างทองคำเนี่ยเอาถ้าไม่สวยอย่างทองคำไม่เอาหรอกไม่อยากมีเมียบอกว่าถ้าไม่สวยอย่างนี้ไม่เอาผลสุดเขาก็เอารูปเนี่ยไปดูเขาบอกว่าไม่มีเมืองไหนจะเหมือนหรอกก็บอกโน่นเนี่ยเมืองของอีกเมืองหนึ่งเนี่ยจากเมืองกรุงกบิลพัสดุ์เมืองกรุงเทวทหะเนี่ย
มีผู้หญิงชื่อสิริมหามายาเนี่ยสวยยิ่งกว่าทองคำนี่อีกบอกว่าเป็นไปไม่ได้เขาก็ส่งพราหมณ์ไปดูนางสิริมหามายาเนี่ยสร้างบารมีมาเพื่อจะได้เป็นแม่พุทธเจ้าแต่นางสร้างมาบอกว่าเมื่อเกิดในชาติสุดท้ายเนี่ยขอให้นางเป็นเบญจกัลยาณีตอนนั้นเป็นมัทสีตอนที่จะมาเป็นมัทสีเนี่ยเป็นนางพุทธดีเป็นนางพุทธดีก็เป็นนางพุทธดีก็คือเป็นเมียพระอินทร์แล้วก็ลงมาเกิดมาเป็นแม่พระเวสสันดรเนี่ยปรารถนาขอพร10 ประการขอพร10 ประการว่าขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีพร10 ประการเกิดมาแล้วข้าพเจ้าขอให้ได้ทำทานตลอดชีวิตขอให้ได้สามีเป็นคนมีศีลธรรมมีชาติตระกูลที่สูงส่งแล้วก็ขอให้ได้ลูกเป็นคนดีมีศีลธรรมได้ลูกดีแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าเมื่ออยู่กับสามีเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยเมื่อสามีจะประหารชีวิตคนหรือต้องโทษมาถึงขั้นประหารเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยขอชีวิตสามีคนที่จะต้องถูกฆ่าเนี่ยได้โดยลดหย่อนผ่อนโทษได้ขอให้สามีตรงส่วนเพราะกษัตริย์สมัยก่อนเนี่ยตัดสินเนี่ยจะไม่คืนคําจะเป็นคนที่ฆ่าคนโดยใช้กษัตริย์ฆ่าตัดสินใครคนนี้จะต้องตายก็ต้องตายคนนี้คอขาดก็ต้องขาดแต่มัจจีพุทธดีเนี่ยขอพรว่าเมื่อข้าพเจ้ามาเกิดอยู่ในตระกูลที่สูงส่งเป็นกษัตริย์เนี่ยขอให้ข้าพเจ้าลดโทษคนที่ต้องถูกประหารพระนางต้องการมาสร้างบารมีแล้วก็ขอให้ตัวข้าพเจ้าเนี่ยชื่อว่าพุทธดีให้ชื่อเดิมด้วยแล้วก็ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยอย่าเมื่อให้อายุยืนยาวนานเป็น100 ปีแต่ร่างกายข้าพเจ้าเนี่ยเหมือนสาวอายุ16-17 ปีเวลาท้องออกมาเนี่ยเวลาข้าพเจ้าท้องเนี่ยอย่าให้ท้องหนูนไม่ให้เห็นท้องซ่อนท้องไว้แล้วเวลาคลอดลูกแล้วไม่ให้ถันยานไม่ให้ยานเป็นถุงกาแฟให้เหมือนสาวรุ่นเหมือนเดิมงั้นแล้วก็ปรารถนาให้ผิวพรรณข้าพเจ้าเนี่ยเป็นผิวงามดังทองเป็นผมก็ดีฝันก็ดีฝันก็ไม่ให้หักให้อยู่ครบหนังก็ให้เป็นผิวที่ละเอียดอ่อนผมก็ให้งามไม่งอกแล้วก็พอแก่ตัวก็ไม่ให้มีเส้นเอ็นไม่มีเส้นเอ็นไม่มีกระดูกโผล่เลยไม่มีกระดูกโผล่ปล่อยมันเถอะอยากจะนั่งฟังธรรมก็ยังดีกับคนอันนี้มันไม่หนีปล่อยมันเถอะมันยังฟังรู้เรื่องบางคนหนีไปนอนแล้วสู้ไอ้ตัวนี้ไม่ได้อย่าไปไล่มันเลยเอาวันไว้เถอะนี่แต่ละก็เมื่อนางปรารถนาอย่างนั้นขอให้นางเนี่ยมีฟันงามมีตางามมีผมงามมีผิวงามมีกระดูกงามอย่าให้มีกำลังวังชาอย่าได้เป็นคนขี้โรคเจ็บไข้ได้ป่วยขอให้ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเมื่อแก่ก็ตายไปเลยตายแล้วก็ขอไปเที่ยวสวรรค์กลับมาเขาให้เป็นแม่พุทธเจ้าดังเดิมพระอินทร์ก็ประทานพรขอให้นางสำเร็จสมความปรารถนานางก็เลยมาเกิดเป็นนางคุสดีแล้วก็มาขอจบจากนางพุทธดีก็ตายไปอยู่ชั้นดุสิตพอสุทโธทนะมาเกิดสิริมหาก็มายาก็มาเกิดพร้อมกันแล้วพอมาเจอกันก็พราหมณ์ก็ไปนางบอกว่าถ้าข้าพเจ้ามาเกิดเนี่ยขอให้ข้าพเจ้านี่เป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนผู้ชายคนไหนเห็นต้องให้ตกตะลึงก่อนผู้ชายเห็นจะต้องเดี๋ยวมามองไม่มองคนอื่นจะต้องมามองเราคนเดียวให้ผู้ชายตกตะลึงต้องมามองเรามาสนใจคือนางต้องการก็ผู้หญิงนะปรารถนาอะไรก็เหมือนคนผู้หญิงก็จะออกจากบ้านได้ก็ต้องส่องกระจกแล้วส่องกระจกอีกนะเพราะเป็นธรรมชาติของคนที่ผู้หญิงปรารถนาคือปรารถนาให้ตัวเองเมื่อนางปรารถนาอย่างนี้ก็ต้องการให้ผู้ชายเนี่ยถูกอกถูกใจเพราะผู้หญิงนี่ที่แต่งไปก็อยากให้คนชมใช่ไหม
ทุกคนนะใครบอกขี้เลยเนี่ยโหนอนไม่หลับเลยเศร้าตายเลยกูไม่อยากออกมาถ้าบอกโอ้ยสวยจังนะโอ้ยยิ้มแล้วยิ้มอีกอยากจะเดินผ่านไหมคนนี้ชมบ่อยๆทั้งวันเลยถ้าใครติกูไม่ผ่านบ้านนี้เนี่ยเกลียดตายเลยอันนี้เป็นความรู้สึกของเพศหญิงที่จะต้องการสร้างบารมีไปสู่จุดมุ่งหมายแต่ที่จริงแล้วก็คือต้องการนิพพานแต่จะนิพพานต้องให้หล่อให้สวยก่อนเหมือนบางคนบอกจะตายก็อย่าให้ศพมันน่าเกลียดนะบางคนบอกจะตายต้องแต่งบางคนนะผู้หญิงจะมาไปเผาเขาเป็นโรคตายแต่จะบอกว่าโรคอะไรเขาบอกลูกสาวก็นี่ลูกสาวอายุสัก10 กว่าขวบได้ตอนจะตายบอกนี่ฉันตายนะลูกนะช่วยแต่งหน้าให้ลูกให้แม่หน่อยนะศพจะได้สวยบอกลูกสาวอายุ10 กว่าขวบอ่ะพอแกตายผู้หญิงคนนี้ก็ตายอายุ30 กว่าหรือไม่ถึงยังสาวเลยฮะธรรมาก็ไปเผาศพแต่เขาจนนะฮะธรรมาก็ไปเผาที่ใกล้ๆกับสมุทรปราการนะพอไปเผาก็เปิดดูโลงศพเขาบอกเอ้ยเขาก็เปิดดูหน้าตาเหมือนคนนอนหลับเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกกับลูกสาวไว้ให้ลูกสาวแต่งหน้าให้หน่อยลูกสาวเขาก็เก่งนะเขาก็เด็กตัวเด็กๆนะฮะแค่ม.1หรือม.2อ่ะมาแต่งเขียนคิ้วทาปากแต่งหน้าแม่อย่างดีอย่างกะลิเกเลยฮะแต่งทัดสวยเลยเออเขาก็แต่งให้แม่เขานะเด็กๆผู้หญิงเนี่ยไม่ต้องไปจ้างใครแต่งเลยเพราะแม่เขาสั่งแล้วจะตายแล้วแต่งหน้าให้สวยๆหน่อยนะคนดูจะได้ไม่น่ารังเกียจเนี่ยเขายังมีสติสั่งลูกมันนะเขาบอกอยากมาวัดสังฆทานที่ตอนป่วยเขาบอกเดี๋ยวหายจะไปสังฆทานเขาพูดร่ำร้องจะมาตลอดแต่ผลที่สุดเขาไม่ได้มาอ่านี่เรียกว่าตายแบบสวยอ่ะอันนี้แต่แล้วเมื่อนางปรารถนาอย่างนี้ก็สมความปรารถนาเพราะว่าคนจะปรารถนาได้ก็ต้องทําบุญก็มาเกิดเป็นแม่พุทธเจ้าเป็นชื่อว่าสิริมหามายาสิริแปลว่างามมายาสิริมหามายาแปลว่าเป็นผู้ที่งดงามไม่มีเป็นสิริแปลว่างดงามตอนนี้พวกเขาก็ส่งพราหมณ์ไปดูพวกพราหมณ์ทั้งหมดพราหมณ์นี่ก็ดูลักษณะคนดูตีนดูมือดูหน้าดูกริยาตอนนั้นพราหมณ์ก็ไปดูเขาก็เอาอาหารมาให้พราหมณ์ที่ปุริดูตำรามาดูก็พราหมณ์ก็เอาข้าวมาให้พราหมณ์กินนางก็เป็นคนมาดูเอาข้าวมาให้เขาส่งมาให้พราหมณ์แล้วก็แขกเขาบอกว่าเขาจะมาดูตัวเหมือนสมัยนี้ก็คือมาดูตัวสมัยก่อนจะแต่งงานต้องส่งเถ้าแก่มาดูตัวผู้ชายเขาไม่ดูหรอกเถ้าแก่ว่าดีก็ว่าดีไอ้พราหมณ์นี่กําลังกินข้าวนางก็โผล่มาพอเห็นนางเท่านั้นตัวเองก็จ้องดูว่ามันสวยแค่ไหนเขาร่ําลือกันว่าสวยยิ่งกว่าไอ้เบ้าที่หล่อทองคําไอ้พราหมณ์ก็ตกใจพอเห็นนางก็เอาข้าวยัดใส่จมูกมั่งใส่ตามั่งใส่หูมั่งคือไอ้ความตกตะลึงพึงเพลินเนี่ยเพราะไอ้คนงามนี่กูไม่เคยเห็นอะไรในเขาแล้วไอ้ตัวสิริมหารยาก็ขำแต่ขำเขาก็ไม่ขำแบบคนธรรมดาหัวเราะเฮ้อฮะเขาก็ปิดปากเขาไม่ให้เห็นฟันแต่จริงพอเขาเปิดปากเนี่ยไอ้พราหมณ์นี่ก็อยากเห็นว่านางนี่สวยหมดทุกอย่างเนี่ยได้ฟันงามหรือเปล่าพอนางยิ้มออกมาปุ๊บเห็นฟันยังไข่มุกบอกโอ้ยฟันก็งามอย่างนี้แสดงว่างามหมดทุกอย่างฟันงามฟันมันไข่มุกฟันเป็นซี่เล็กแล้วก็ครบ32 ซี่ก็รู้แล้วว่าผู้หญิงคนนี้เป็นเบญจกัลยานีแน่นอนสมควรที่จะไปเป็นแต่งงานกับเจ้าชายสุโธทนะเพราะเจ้าชายสุโธทนะนี่ก็เป็นบุรุษที่งดงามมากไม่หาผู้ชายคนอื่นก็เลยทางพ่อก็ถามว่าทางสุโธทนะเนี่ยเป็นคนมีศีลธรรมไหมถือศีลถือธรรมเป็นบอกว่าเป็นคนรักศีลธรรมคนไม่เบียดเบียนสัตว์เป็นคนมีเมตตาชอบถืออุโบสถทุกกึ่งเดือนบอกถ้าอย่างนั้นลูกสาวเราก็เป็นคนชอบทางศีลธรรมคนมีศีลธรรมก็ทนมีศีลธรรมก็อยู่กันได้ก็ตกลงก็แต่งงานตอนที่แต่งงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะตอนที่แต่งงานเนี่ยเทวดาทั้งหลายก็เป่าประกาศเลยพระพุทธเจ้าจะได้มาเกิดแล้วตอนนี้สุทโธทนะกสิริมหามายาเนี่ยแต่งงานแล้วพระอินทร์
มารดน้ำสังเลยอ่ะไอ้คำว่าสังเนี่ยเอาน้องอินมารดน้ำสังในพิธีงานทั้งหมดเป็นพิธีพราหมณ์ก็จริงแต่เทวดาทั้งหมดมาร่วมโมทนามาร่วมพิธีด้วยแต่คนที่มีบุญนั้นจะเห็นนะคนที่ไม่มีบุญแต่สิริมหามายากตุโธทนะนี่เห็นพระเทวดามาให้พรแต่พวกชาวบ้านก็อาจจะไม่เห็นเพราะเขาจะเห็นเฉพาะสองคนนี้ก็เห็นกับพ่อแม่แล้วก็ตัวสิริมหายาโสนนั้นก็จะเห็นว่าพระอินทร์พระพรหมเนี่ยมาให้พรแต่แล้วก็พอแต่งงานนางก็ไม่มีบุตรแต่งอายุไม่ถึง20อายุ16หรือ17เนี่ยพอแต่งเสร็จแล้วก็ไม่มีบุตรพอมาถึงอายุ20กว่าปี29ปีประมาณนะ20กว่าปี29ปีนางก็ถืออุโบสถพอวันถืออุโบสถเนี่ยก็ตกกลางคืนก็นางก็หลับฝันวันนั้นสมาทานอุโบสถก็คือแยกที่นอนจากสามีพอถืออุโบสถก็ทรงสุบินนิมิตฝันเลยฝันว่าตัวเองเนี่ยมีเทวดาเนี่ยมาอุ้มตัวเองไปเนี่ยไปนอนที่แท่นสะอโนดาตสะอโนดาตนิยมคงไม่เคยไปกันแล้วนะถ้าพวกมันทำสมาธิไม่ได้อะก็ไปในแท่นอโนดาตนี่เป็นที่เทวดาชั้นยกคนทันคนทอนพวกฤาษีชีไพรเนี่ยพวกพระอรหันต์เนี่ยจะไปกันได้พวกพญานาคพญาครุฑเนี่ยไปกันได้พวกที่มีฤทธิ์เนี่ยก็เป็นอาบที่น้ําที่สะอโนดาตเป็นน้ําทิพย์อาบเสร็จแล้วก็ส่งผ้ากําพลคือผ้าทิพย์ทัดดอกไม้สีทองแล้วก็ส่งผ้าทิพย์สุดูและสุกปรังหมดในฝันของนางนะแล้วก็เอาอาหารมาให้นางทานเท้ามือหนึ่งเนี่ยเท้าหนึ่งเนี่ยเหยียบพระอาทิตย์เท้าหนึ่งเหยียบพระจันทร์แล้วก็เท้าเสวยอาหารซึ่งมีอร่อยนางก็เอ๊ะทำไมเราจึงเป็นอย่างนี้แล้วก็ตอนนี้ก็ตรงฝันประหลาดนางไปบรรทมบนเขาพระสุเนรราชเขาเอเวอเรสต์เนี่ยก็เป็นนอนบรรทมนั่นแหละมาบนแท่นทิพย์เสร็จแล้วก็พอฝันอย่างนั้นพอตื่นขึ้นมาแล้วก็สุดท้ายก็มีพญาช้างเผือกมาจากป่าก็มาจากป่าก็ถือดอกอุบลมาดอกหนึ่งเป็นช้างเผือกตัวเล็กก็มาวนพระแท่นนางสามรอบแล้วก็เข้าไปในครรภ์พอตื่นขึ้นมาก็บอกกับสามีว่าเมื่อคืนนี้ฝันประหลาดอัศจรรย์สามีก็มาให้พิจารณาเพราะตัวเองก็เรียนรู้ก็บอกสงสัยเราจะได้ลูกมีบุญมาเกิดลูกนี้ต้องมีบุญหนักสักใหญ่แน่เลยนางเนี่ยต้องเป็นเทวดาชั้นสูงมาเกิดก็ให้โหรทำนายพอรุ่งก็เรียกโหรมาทำนายโหรก็บอกว่าจะได้ลูกผู้ชายมีบุญมากคนนี้จะมีแสนยานุภาพมีบุญมากมาเกิดขอให้นางถนอมครรภ์นางก็รักษาครรภ์เลยพอเกิดปุ๊บพอนางได้ตั้งครรภ์ปุ๊บนางก็หมดอารมณ์เพศเลยไม่มีอารมณ์เพศก็บอกพอตั้งครรภ์พอขาดเลือดก็บอกกับสามีบอกฉันไม่มีอารมณ์ทางเพศอ้าวแล้วทำไงเลยเนี่ยฉันยังหนุ่มอยู่ก็บอกแต่งงานใหม่เถอะเรื่องเกิดก็เรื่องเป็นปรึกษากันสองคนบอกนางสีมหายานี่เป็นคนที่ตัดสินใจอธิษฐานมาแล้วบอกเธอแต่งงานใหม่โอ้ฉันแต่งไม่ได้ถ้าแต่งแล้วเนี่ยคนก็จะว่าเอาว่าฉันผิดประเพณีฉันก็ไม่อยากจะมีผู้หญิงอื่นมาเขาบอกว่าเธอยังหนุ่มอยู่เธอยังหนุ่มอยู่เธอต้องแต่งงานเพราะฉันเนี้ยให้ลูกฉันจะเกิดลูกคนนี้ได้คนเดียวแล้วฉันจะไปแหละฉันอยู่ไม่ได้เป็นนั้นว่าฉันอธิษฐานมาแล้วมันเป็นชาติสุดท้ายสุโธทนะก็คิดอย่างนั้นแล้วทำไงก็บอกเอาอย่างนี้แล้วกันก็เอาน้องสาวมาแทนฉันก็ไปให้จัดคนไปสู่ขอเอาน้องสาวมาแทนตัวเองธโนก็ให้มาเพราะบอกความประสงค์ว่านางต้องการรักษาครรภ์ซึ่งเป็น
คนมีบุญมาเกิดจะมาเป็นพุทธเจ้านางเชื่อมั่นว่านางเกิดลูกเนี่ยคือพุทธเจ้านางเชื่อ100%เลยว่านี่คือพุทธเจ้ามาเกิดในครรภ์เราเพราะการฝันเนี่ยเชื่อมั่นในโหรก็ทํานายว่าลูกมีบุญมาเกิดเนี่ยจะมาเป็นพุทธเจ้าถ้าออกบวชก็เป็นพุทธเจ้าถ้าครองเมืองก็เป็นพระเจ้าบรมจักรพรรดิแต่นางเชื่อว่านางอธิษฐานมาเป็นแม่ชาติสุดท้ายก็เอานางมารดานะเอาน้องสาวมาเอาน้องสาวมาก็หน้าตาเหมือนกับพี่สาวเนี่ยแต่อายุน้อยกว่าก็สวยงามหน้าตาก็ไม่แพ้พี่สาวจิตใจนิสัยก็ไม่ต่างกันเลยเป็นคนไม่โกรธคนไม่ริษยาคนไม่หึงหวงคนไอ้พี่สาวก็ไม่หึงหวงน้องสาวก็ไม่หึงหวงรักพี่สาวก็พระทิจุก็เลยอยู่ด้วยกันทุโธทนะก็เลยได้น้องสาวก็ตั้งครรภ์ขึ้นมาอีกนางก็รักษาครรภ์ของนางเนี่ยพอเวลาพระพุทธเจ้าลงมาเกิดเนี่ยจุติลงมาถูกเทวดาเชิญลงมาเกิดเนี่ยพระเจ้าก็มองเห็นแล้วว่าคนที่จะเป็นแม่คือสิริมหามายาพ่อคือสุโธทนะซึ่งมีความพร้อมก็จุติลงมาเกิดพอมาเกิดปุ๊บเนี่ยวิญญาณที่มาเกิดเนี่ยไม่ได้ลืมชาติเลยไม่ได้ลืมเพราะมาจากเทวดาก็จิตยังเป็นเทวดาอยู่แล้วพอร่างกายนี่ร่างกายคือต่างหากพอร่างกายก็ขาดก็มีตุ่มห้าตุ่มมีแขนมีขามีหูมีตาก็พอครบ6 เดือน7 เดือนพอ10 เดือนแต่ไอ้จิตวิญญาณนั้นไม่ได้ลืมเลยรู้ว่าตัวเองมาจากจะมาเป็นพุทธเจ้าแล้วธรรมดาเด็กที่เกิดในครรภ์เนี่ยก็จะนอนขดดูดลกแต่พระพุทธเจ้าสุดเจ้าชายสิทธัตถะไม่งั้นนั่งสมาธิขัดสมาธิเพชรอยู่ในท้องซึ่งหันหน้าออกหันหน้าออกว่าเหมือนกับคนที่นั่งสมาธิแล้วจะลุกออกประตูเองก็นั่งสมาธิบัลลังก์หันหน้าออกแล้วแม่เนี่ยพอลูกมาเกิดได้ครบก็ตั้งแต่วันเกิดเนี่ยนางก็สว่างหมดเลยแต่ลูกเข้าครรภ์นางก็จะเวลาอยากจะเห็นลูกตัวเองว่าเป็นยังไงก็นางก็จะเห็นว่าลูกนั่งอยู่ท่าไหนมีอาการยังไงรูปร่างหน้าตานางจะอยากจะเห็นเมื่อไหร่ก็นึกเห็นทันทีเหมือนกับส่องกระจกดูตัวเองหรือเหมือนอยู่ในแก้วนั่นเองแต่แล้วก็นางก็ดูลูกตัวเองมาตลอดทนมหนอมาถึง10 เดือนจึงได้เกิดจึงได้ครบคนธรรมดาก็8 เดือน9 เดือนแต่ว่าพุทธเจ้าเนี่ยครบทศมาส10 เดือนจึงมีความสมบูรณ์หมดเลยพอทศครบทศมาส10 เดือนเนี่ยนางก็ถือว่าครบแล้วนางก็จะไปเกิดธรรมดาประเพณีพราหมณ์เนี่ยจะต้องไปคลอดลูกบ้านแม่ตัวเองจะไม่คลอดบ้านผัวตัวเองนางก็ขอสุโธทนะบอกเนี่ยครรภ์แก่แล้วขอไปดูแลครรภ์ที่บ้านตัวเองสุโธทนะก็ไม่ว่าอะไรก็จัดบริวารพวกเสนาอำมาตย์พวกข้าราชบริพารพวกนางนะก็เดินทางบอกให้เดินกลางคืนเดินเช้ามืดจะได้ไม่ครรภ์จะได้ไม่ร้อนให้เดินกลางคืนเดินเช้ามืดนางก็เดินแต่เช้ามืดแต่สมัยก่อนเขาก็เดินแต่เช้ามืดพอเดินมาระหว่างทางก็ขึ้นรถม้ามานะพอระหว่างทางกรุงกบิลพัทกับเทวทหะติดต่อกันตรงนั้นเป็นสวนหลุมมีสระโบกกรณีสำหรับที่พระเจ้าบิดินเคยไปประทับเป็นเขตแดนทั้งสองระหว่างเมืองพ่อกับเมืองแม่นางก็เกิดปวดท้องเลยก็บอกว่าไปไม่ถึงบ้านแล้วไม่ถึงบ้านแม่แล้วไม่ถึงเมืองโน้นแล้วก็ให้กั้นม่านเลยก็เจอต้นหลังต้นหนึ่งต้นหลังนั้นกำลังออกดอกตั้งแต่โคนยันยอดเลยต้นสาระนะออกดอกตั้งแต่โคนยันยอดนางก็ไปเลือกที่ก็นางก็จับกิ่งหลังโหนกิ่งหลังนั้นก็อัศจรรย์นะโน้มกลับมาเขาบอกว่านั่นด้วยเทวานุภาพทําให้กิ่งหลังในโน้มเอียงมานางก็เกาะกิ่งหลังไม่นอนนะผู้หญิงธรรมดาฉันต้องนอนคลอดจะมาได้ยืนแล้วเขาเอาม่านกั้นเข้าไปได้แต่ผู้หญิงผู้ชายเข้าไปไม่ได้ก็
นางก็พอสว่างพอได้แสงเงินแสงทองก็คลอดเลยออกมาเนี่ยไม่ปวดเลยทั้งนิดเดียวเหมือนน้ำเทออกจากกระบอกอะทั้งที่ตัวพระพุทธเจ้านะใหญ่สมบูรณ์มากนะ10 เดือนนะนางก็ยืนคลอดโยมไปหลองยืนดูมั่งก็ได้ถ้าท้องแก่บางทีอาจจะอาจเดี๋ยวเอาอะไรหลองหน่อยนะเยหัวเด็กคอหักก็แต่ที่จริงมันมีนะคนในป่าเขายืนคลอดกันนะโยมคนในป่าเนี่ยเขาไม่กล้านอนคลอดเพราะว่าคนจริงๆสู้รบตบศึกสมัยก่อนพวกสงครามพวกอะไรหรือพวกคนในป่าพวกเผ่าต่างๆเนี่ยเขายืนคลอดนะมีแล้วคลอดง่ายมากเลยยืนคลอดเนี่ยเพราะมันถ่วงหลงอย่างเดียวใช่ไหมเพราะมันหลงโลกอ่ะเพราะเรามันอยู่บนโลกอ่ะแล้วมันหลงมาบอกไม่ต้องใช้หมอตำแยเลยใครคลอดยากๆก็ลองไปยืนคลอดดูวิธีเนี้ยหมอไม่หลงนะพระพุทธเจ้าก็คลอดให้ดูอยู่แล้วใช่ไหมความจริงเนี่ยคือเป็นศาสตร์อันหนึ่งเป็นศาสตร์อันหนึ่งเป็นการแพทย์อันหนึ่งที่คลอดง่ายทำไมยังไม่ปวดก็ยืนคลอดมันก็ลงง่ายใช่ไหมก็มันปักหัวลงเลยพอคลอดมาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าธรรมดาคนที่คลอดเนี่ยจะสกปรกจะมีขี้อาตมาเคยดูเด็กๆสมัยก่อนบ้านนอกเคยชอบดูก็จะต้องขูดนะไอ้ขี้เถาอ่ะขี้เถาขี้อะไรแล้วก็ต้องตัดสายจะดืออะไรก็ต้องขูดขี้เถาต้องไปล้างกันพออยู่ตั้ง8-9 เดือนเนี่ยจะมีไอ้ขี้เถาขี้ดินนั่นแหละแต่พระพุทธเจ้าพอคลอดออกมาแล้วเนี่ยเหมือนกับทองคำที่หล่อออกจากเบ้าสายสะดือก็ไม่ต้องตัดหลุดเลยหลุดเลยแล้วผมเนี่ยก็สมบูรณ์ฟันก็สมบูรณ์มีฟันเต็มปากมาเลยนะถ้าเป็นคนธรรมดานี่ก็บอกว่าเฮ้ยไม่ใช่คนแล้วมั้งเนี่ยแต่พระพุทธเจ้านี่มีสมบูรณ์ผมท่านจะละเอียดมากจังหยิกเป็นผมคนผมหยิกพระเจ้าเป็นคนผมหยิกหยิกหยักโศกดำละเอียดและฟันนี่ก็ซี่เล็กครบ32 ซี่เป็นซี่เล็กเหมือนไข่มุกเลยดูภูริสักขณะนะพุทธเจ้าจะที่ดูพระจินนราชใช่ไหมพระพุทธจินนราชนะงามกันนะพุทธเจ้าเหยียดแขนมันเนี่ยแค่หัวเข่าพระพักของท่านเนี่ยควรที่จะเต็มก็เต็มอยู่ควรที่จะเว้าก็เว้าคิ้วเหมือนขันศรปากเหมือนกระจับจมูกเหมือนครุฑอะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ครุฑแบบงอนะหลังนี่นั่งตรงเหมือนพระผมเหมือนเป็นกระดานแล้วแขนขานี่ไม่มีเส้นเอ็นแล้วข้อมือข้อเท้าเนี่ยไม่มีข้อเพียงชนกันโพธิสัตว์ที่บารมีสมบูรณ์แล้วเนี่ยข้อเท้าข้อมือเนี่ยเขาชนกันอย่างเดียวเป็นไดริกเลยชนอย่างเดียวแขนขานี่จะชนอย่างเดียวแต่เวลามีกำลังเวลาเดินนี่จะสวยมากเหมือนช้างเลยเหมือนช้างเดินน่ะแต่ว่าจะมีกำลังเหนือมนุษย์แล้วกำลังดุจช้างสารน่ะพุทธเจ้าเนี่ยพอออกมาก็เดินได้7-9แล้วก็ยกนิ้วมานิ้วเดียวว่าเราจะมาเป็นพุทธเจ้าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะมาเป็นศาสดาเอกในโลกชาติที่พูดได้ก็มีพระเวสสันดรก็พูดได้ตอนเกิดเป็นพระเวสสันดรเกิดในกลางตลาดก็พูดบอกว่าขอเงินสร้างฐานบารมีขอเงิน1,000 กหาปณะเพราะว่าทำไมจึงพูดได้เพราะจิตมาจากเทวดาเพราะระลึกชาติได้ถ้าสงสัยก็ไปดูม้าโยมทำไมม้าออกจากท้องวิ่งได้เลยใช่ไหมพวกสัตว์บางชนิดเนี่ยออกมามันแข็งแรงวิ่งได้พุทธเจ้าท่านมีกำลังแข็งแรงดังเหมือนพวกม้าพวกช้างก็เดินได้ไม่ต่างกันพูดได้เพราะเป็นเรื่องบุญบารมีพิเศษสำหรับพุทธเจ้าพอคลอดมาเสร็จแล้วนางก็พระอินทร์ก็เทวดาก็เอาร่างของพุทธเจ้าเราเนี่ยช่วงเว็บเดียวเนี่ยเอาไปอาบน้ำที่สระโบกกรณีที่ในป่าหิมพานต์แล้วก็เอากลับมาคืนคนที่เห็นนะบางคนก็เห็นพุทธเจ้าเราเนี่ยดุจดังพรหมบางคนก็เห็นเป็นร่างโตบ้างเห็นร่างเล็กบ้างคือจะมองต่างๆกันด้วยพุทธานุภาพของท่านเนี่ยพอคลอดเสร็จแล้ว
วันนั้นที่คลอดนะก็เกิดพร้อมกันทั้งหมดเจ็ดอย่างต้นโพเกิดวันนั้นมาคันตกะเกิดวันนั้นนางพิมพาเกิดวันนั้นพระอานนท์เกิดวันนั้นกุรุทายีซึ่งเป็นแม่ทัพอามาตย์เป็นทหารเอกเกิดวันนั้นแล้วก็คุ้มทองทั้งเจ็ดท้องครองทั้งสี่ก็เกิดวันคือเกิดพร้อมกันเจ็ดอย่างสหชาติอันนี้เป็นเครื่องรองรับพระพุทธเจ้าดังนั้นพอพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทุกคนก็อัศจรรย์กันหมดว่าพอพระพุทธเจ้าเกิดนี่แผ่นดินไหวเลยแผ่นดินไหวพระเจ้าตรัสรู้ประสูติปรินิพพานเนี่ยแผ่นดินไหวหมดนี่จะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเรื่องการสร้างบารมีพุทธเจ้าว่าการมาเป็นพุทธเจ้าเนี่ยแต่ละมาสร้างบารมีเนี่ยต้องได้อะไรมาจากชาติก่อนนะเพราะท่านรู้แล้วว่าท่านของท่านเนี่ยมีบุญบารมีมาเนี่ยท่านมาจากเทวดามาจากนั้นคือท่านมีความพร้อมอ่ะท่านถึงได้มาปฏิบัติเนี่ยมาเป็นพุทธเจ้าครับว่ากำลังจิตของท่านเนี่ยเหนือกว่ามนุษย์ทั้งปวงความเชื่อมั่นของท่านมากท่านจึงได้กล้าลงทุนทรมานร่างกายถึง6 ปีแล้วก็ทรงปฏิบัติจนสำเร็จเป็นพุทธเจ้าฉะนั้นเรื่องการสร้างบารมีพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องทำให้เกิดขึ้นฉะนั้นนึกว่าคนเราที่เกิดมานี้แล้วถ้าไม่สร้างมันจะไม่ได้อะไรไม่ได้เลยจะรอเมื่อไรก็ไม่ได้โยมรอให้เราฉลาดมันก็ไม่ฉลาดหรอกโยมไม่ฉลาดรอให้เรามีสมาธิแล้วจึงจะทำสมาธิมันก็ไม่เกิดสมาธิบางคนรอให้รวยแล้วจึงจะทำบุญก็ไม่มีวันรวยเพราะคนรวยนี่คือคนที่รู้จักคำว่าพอเมื่อไรก็ปฏิบัติได้เมื่อไรก็ทำได้ทุกเวลานะคือคนนั้นคือคนรวยเอาแล้วต่างคนต่างไปฮะเราไม่ประติดประต่อแล้วเพราะฝนมันมาเตือนสงสัยจะให้เราไปนอนแล้วมั้งเมืองไทยนะเมืองมีบุญโยมโอ้โหประเทศนอกเลยพอมาแล้วไต้ฝุ่นมาด้วยเลยยกบ้านยกรถยกอะไรไปเกลี้ยงเลยโอ้เอาตายเลยนะฝนบ้านเขานะลมบ้านเขานี่ร้ายมากแผ่นดินก็ไอ้พวกนั้นบาปหนักแผ่นดินนี่มันเดินแผ่นดินแยกเลยนะคนไม่ได้ทำบุญนะโยมเดินเป็นดินแยกเป็นดินถล่มเลยตัวมันหนักนะคนเมืองนอกอ่ะโอ้พวกนั้นมันไม่ได้ทำทานภาวนาตัวมันหนักเดินเป็นดินแยกตึกพังหมดเลยคนไม่มีบุญนะพวกเรานี่เดินตัวเบานะเดินเป็นดินไม่แยกอ่ะเดินไปไหนก็สบายสู้อย่าคนเมื่อกี้ไม่ได้อย่าคนที่ตายเมื่อกี้เนี่ยอยากจะมาสังฆทานจะตายให้แต่งตัวให้ดีก่อนนะโอ้คนงานใจถึงไหมใจถึงนะไอ้ลูกเขาก็ใจถึงนะลูกเด็กๆอ่ะเขากล้าแต่งตัวให้แม่นะไอ้สงกรานต์นี่บางคนตายไม่สวยนะโยมไปชน10 ล้อเนี่ยกลับมาหน้าไม่ใช่เลยอะไปลงข้างทางก็ไปชน10 ล้อมั่งหน้าเละหมดตายไม่สวยพวกเมาตายนี่ขับรถชนนี่สงกรานต์นี่เดี๋ยวลงสือพิมพ์กันไม่ต้องละพวกประเภทที่ประมาทนกหากินไกลพุทธเจ้าท่านบอกว่ามีนกมีผู้ปฏิบัติประเภทหนึ่งชอบไปทำบุญไกลๆเนี่ยวัดไหนกันดารกูไปป่าดงกูไปกลับมาเหนื่อยมันได้บุญมากจังเลยท่านบอกว่าไปนั่งสมาธิไกลๆท่านบอกพระพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุมีนกอยู่2 ฝูง 2 ตัวอดีตมาบอกนกมี2 ตัวไอ้นกตัวหนึ่งมาถามบอกเอ๊ะทำไมแกจึงอ้วนจัง
แกไปหากินที่ไหนอาหารที่ไหนอยู่ใกล้ๆกันเนี่ยไอ้นกตัวนั้นบอกว่าฉันไม่ได้ไปหากินที่ไหนแล้วฉันหากินใกล้ๆหลังเนี่ยพอตื่นขึ้นมาฉันก็ไปบินกินกินเสร็จแล้วฉันก็ให้ลูกให้เมียกินฉันก็นอนสบายเพราะฉันไม่ไปไกลเพราะเหยี่ยวนกเหยี่ยวนกเขาเหยี่ยวพวกกับดักพวกคนทําอันตรายเราเยอะในผ่านเยอะบอกฉันกินใกล้หลังเนี่ยฉันไม่มีภัยอันตรายโอ้ไม่เหมือนเราเนาะเราเนี่ยไปบินไกลต้องหาอาหารกินกว่าจะกลับมาก็หิวเนี่ยฉันผอมจังเลยนะไอ้นกที่หากินไกลหลังผอมพระเจ้าบอกเหมือนพระภิกษุหรือผู้นักปฏิบัติสองจำพวกเราพวกหนึ่งที่ลงมือปฏิบัติเลยนั่งตรงไหนกูก็ภาวนาเดินตรงไหนก็ภาวนายืนตรงไหนก็ภาวนากินก็ภาวนานั่งก็ภาวนาบอกพวกนี้พระพวกนี้จะมีทรงคุณธรรมที่ได้มากกว่าแต่ไม่เหมือนพวกพระทั้งหลายเนี่ยบอกเวลาออกพรรษาก็ต้องเดินไปปฏิบัติที่โน่นไปเดินไปปฏิบัติที่นี่แต่กลับมาก็เหนื่อยไม่ได้อะไรเลยบางทีได้ไข้เจ็บไข้ได้ป่วยมาบอกเหมือนกับพวกอุบาสกอุบาสิกาเที่ยวหาบุญไกลๆบ้านตัวเองไม่ปฏิบัติที่บ้านตัวเองก็เหมือนนกกินไกลหลังไปสู้นกกินใกล้หลังไม่ได้อ้วนท้วนสมบูรณ์มันเข้าท่าดีนะโยมที่จะไปเนี่ยมันเข้าล็อกนะโยมทีแรกก็จะไปเลยแต่พอฝนตกเนี่ยได้ไปง่ายเลยพระท่านก็ไม่ว่าเราว่าเป็นคนอ่อนแอใช่ไหมลาได้ง่ายเพราะฝนตกเนี่ยถืออุบายไปไอ้พวกที่ไปก่อนฝนยังไม่ตกกันเสียท่าเลยไปเฉยๆอ่ะคล้ายๆเหมือนไปไม่อดทนสงกรานต์นี่ปีนี้ฝนดีนะฝนดีข้าวปลาอาหารจะดีฝนจะดีผู้คนจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขปีนี้นะคนจะมีความสุขเพราะว่าฝนตกถ้าสงกรานต์นี่ถ้าฝนตกก็ถือว่าปีนั้นอุดมสมบูรณ์ถ้าสงกรานต์แล้วฝนแห้งแล้งปีนั้นถือว่าไม่อุดมสมบูรณ์เขาดูกันอย่างนี้ดูต้นปีปีนี้ฝนจะดีบางแห่งอาจจะท่วมบางแห่งอาจจะพอดีพอดูฤกษ์สงกรานต์พระองคุลิมาลเกิดวันสงกรานต์โยมองคุลิมาลเกิดวันสงกรานต์พอเที่ยงคืนก็กลางคืนเนี่ยองคุลิมาลเกิดเลยเที่ยงคืนพอเกิดตอนเนี้ยพอเที่ยงคืนก็เกิดคลอดองคุลิมาลมาเป็นปุโรหิตพอคลอดมาในครั้งเนี้ยในครั้งที่เป็นอาวุธพวกมีดหอกดาบเนี่ยลบกันเองเลยเปียงปังเปียงปังไฟสว่างมาในครั้งคนก็ตกใจว่าเอ๊ะทำไมในครั้งจึงทะเลาะกันก็ไปดูไม่มีอะไรหรอกอาวุธมันทะเลาะกันเองโดยอนุภาพขององคุลิมาลนะโหนก็ทำลายพระลูกเจ้าโหนก็ทำลายบอกคนคนนี้เกิดมาจะฆ่าคนเป็นพันๆคนเกิดวันสงกรานต์แต่องคุลิมาลก็มีบุญมาเกิดแต่ก็มีกรรมที่ต้องมาฆ่าคนจะเกิดเลิกดาวโจรถ้าเกิดมีเทวดามาบอกเรานะมีเทวดามาบอกเราบอกว่าอีก7 วันมึงตายจะทำไงให้โยมอีก7 วันมึงตายมีอย่างเดียวมึงจะไม่ตายมึงต้องนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งคืนเฮ้ อีกเจ็ดวันมึงต้องตายมึงไม่รอดแน่แต่มึงจะทําได้อีกเดียวมึงต้องนั่งอยู่ตรงนี้ทั้งคืนมึงจะเอาหรือไม่เอาฮะโยมเทวดามาบอกงี้อ่ะกูกลัวตายไงกูก็นั่งน้ําแค่คอกูก็ต้องนั่งนะมันกลัวตายอ่ะใช่มั้ยไอ้ที่ไปนี่เพราะไม่มีอะไรกลัวไม่กลัวตายแต่ถ้าเขาบอกว่าเนี่ยอีก7 วันเราต้องตายแต่ต้องมานั่งคืนนี้ให้สว่างจึงจะไม่ตายจะต่อไปได้อีก70 ปี80 ปีโอ้โหสงสัยพวกนั้นกลับมานั่งใหม่หมดเลยฝนตกกูก็แม่กลัวเพราะมันไม่ตายใช่ไหมสติมันตื่น
พอฝนตกสติมันแตกพอกลัวตายนี่มันต้องกลับมาใหม่โอ้ยังไงกูยอมแล้วไม่ตายกูเอาคนหนึ่งเขาบอกว่าคนเพื่อนคนหนึ่งอ่ะเป็นอัมพาตแกก็เป็นอัมพาตบอกนอนอยู่ดีสำลักน้ำลายตายเลยโอ้ตายง่ายจังเลยของนอนหายใจออกสำลักน้ำลายปึ๊กเดียวตายเลยแกก็กลัวจะสำลักน้ำลายตายเหมือนกันอุตส่าห์นอนแล้วยังตายเลยนะสำลักน้ำลายตายหายใจไม่สะดวกระวังนะโยมนะนอนสำลักน้ำลายตายนะเนี่ยคิดว่านอนจะรอดตายเนาะเกิดสำลักน้ำลายปึ๊กตายเลยโอ้โหนี่แกก็ต้องระวังพอเห็นเขาสำลักน้ำลายตายแล้วอ่ะไม่กล้านอนมากสิโบราณเขาบอกไงไอ้ลิเกมาเล่นน่ะบอกมีข้าวหุงกินใครทำอะไรช่างเขามีข้าวหุงกินอดนอนนานตายเป็นท่องอยู่เงี้ยใครทำอะไรก็ช่างเขาบ้านใครบ้านมันใครทำอะไรก็ช่างเขาไม่สนใจเรื่องคนอื่นมีข้าวกูก็หุงกินอดนอนนานตายไอ้คนนอนมากกับตายก่อนไอ้คนอดนอนไม่ตายอ่ะพระพุทธเจ้านอน4 ชั่วโมงอ่ะอยู่ได้80 ปีกินเอานอนเอากินเอานอนเอาเหมือนหมูเลยตายเลยอ่ะใช่ไหมไอ้พวกนอนมากก็ตายก่อนนะโยมนะสังเกตไอ้พวกที่เป็นโรคหัวใจตายพวกความดันสูงสูงอ่ะพวกนอนตายหมดแต่พวกที่ทําความเพียรเนี่ยไม่ตายง่ายหรอกดูที่พระกรรมฐานนะตายที่ไหนนี่หลวงตาเนี่ยอยู่ตั้ง87เนี่ยหลวงพ่อสังวาก็85หลวงพ่อแหวนก็ตั้ง90หลวงแต่ละองค์ก็อยู่80-90เป็นร้อยหลวงปู่วดารู้อยู่เป็นร้อยหลวงปู่วดานี่บอกไม่หลับเลยจะบอกท่านตั้งแต่ปฏิบัติเสร็จแล้วบอกท่านไม่เคยหลับท่านไม่หลับก็จริงอะท่านไม่หลับอะแต่กายท่านหลับนะเวลาท่านโกนคลอกเนี่ยใครไปนั่งอยู่ข้างหน้าท่านลุกลืมตาปุ๊บเลยนะเวลาท่านหลับในกลางวันเนี่ยท่านหลับคลอกคลอกหลวงตามุดดามเขาหกเราแล้วมั่งบอกว่าไม่หลับเนี่ยเห็นนอนโกนคลอกลืมตาเจ้าเลยโอ้หลงไม่ได้เลยท่านบอกกายมันหลับแต่ใจไม่หลับท่านปฏิบัติได้บอกท่านไม่เคยหลับเลยตลอดตั้งแต่ปฏิบัติได้ว่าที่ว่าพระอรหันต์ไม่หลับไหมหลวงพ่อบูดาท่านบอกเราบอกไม่หลับร่างกายนี่มันนอนหลับแต่จิตนี่จะตื่นสว่างตลอดใครมาก็รู้ใครเมื่อคนอยู่ในห้องอ่ะหมายว่านอนอยู่ในห้องน่ะใครมาก็รู้ว่าใครมาเพราะตัวเองไม่ได้หลับไอ้บ้านก็ห้องนั้นก็เหมือนกายตัวเองแต่คนที่นอนนั่นคือจิตนี่เป็นเรื่องของคุณธรรมของพระอรหันต์กายหลับแต่จิตไม่หลับแต่คนธรรมดาเนี่ยกายหลับจิตก็หลับไม่รู้ตัวเลยใครมาว่าไงก็ไม่รู้อ่ะเดินข้ามหัวก็ไม่รู้คนอดนอนนานตายสงสัยไม่เอาแล้ววิชานี้คนเรากินมากนี่ตายเร็วนะคนกินมากนี่ตายเร็วนะกินสามมื้อสี่มื้อนี่ตายเร็วแต่พระนี่กินมือเดียวอ่ะตายช้าเพราะว่าความดันมันไม่สูงไขมันมันไม่มากไม่มีโรคความดันไม่มีโรคหัวใจวัดได้ลงทุนเยอะนะโยมนะโยมวัดได้ลงทุนเยอะนะลงทุนปลูกต้นไม้ลงทุนปูตัวนอนลงทุนซื้อที่ดินลงทุนซื้อสายมาถมเท่าไหร่นะโยมเนี่ยลงทุนเอาสายไวมาติดให้สว่าง
ลงทุนซื้อไมค์มาเทศให้โยมฟังเท่าไหร่นะโยมยังไม่คุ้มเลยเนี่ยคนฟังก็ไม่มีหนีไปนอนหมดขาดทุนคนเนี้ยนะไม่คุ้มทุนเนี่ยอืมแหมเห็นไหมพอจะลงทุนตัวนี้ได้กี่ร้อยเป็นร้อยล้านนะโยมนี่มานั่งกรรมฐานนิดเดียวหนีไปนอนเลยไม่คุ้มทุนก็เหมือนเราหุงข้าวทำหม้อเบลเลอร์นะแต่มีคนกินคนเดียวเนี่ยไม่คุ้มอ่ะหุงทำไมเห็นไหมหุงทำหม้อต้นเลยเนี่ยแต่มีคนกินแค่สองสามคนเสียดายข้าวจังเลยไม่น่าหุงเลยมันน่าจะ เออแต่เราหุงหม้อใหญ่เนาะคนมากินหมดแล้วหุงใหม่เนี่ยแหมดีใจนะเนี่ยสมใจแล้วคราวนี้ลงทุนหม้อใหญ่แต่ได้เยอะ ถ้ากระทานนี่คนสมัยก่อนที่สร้างวัดเนี่ยเขาก็มาสร้างไว้ดีตรงกลางสวนพวกเราก็มาต่อเติมพวกเราก็มาต่อเติมมาซื้อที่ดินมาปลูกต้นไม้มาทำสถานที่ปฏิบัติได้ใช้กัน ถ้าไม่ทำตรงนี้เราก็ต้องไปนู่นไปภาวนาอีสานนู่นหรือภาคเหนือนู่นก็ต้องไปหาต่างจังหวัดถึงจะได้วัดที่มีป่ามีที่สงบแต่ขึ้นรถลงเรือเราก็ขี้เกียจนะไปไหนไกลๆก็ขี้เกียจเหนื่อยถ้าเป็นวัยรุ่นก็สนุกหรอกสมัยก่อนจะมาก็ไปภาวนาต้องไปไกลๆโอ้ก็พายกรดจากวัดตังฐานนู่นไปภาวนาไปเรื่อยไปเชียงรากน้อยเชียงรากใหญ่ไปอยุธยาไปอ่างทองขึ้นไปอุทัยไปชัยนาทไปจังหวัดกำแพงเพชรขึ้นไปอุ้มผางโอ้โหภาวนาตีนแตกตลอดไม่ได้อะไรไปขึ้นอุ้มผางไปโน่นไปเชียงใหม่เชียงรายไปยะแม่ฮ่องสอนพอนาไม่ได้อะไรแล้วไปเหนื่อยไปดูไปแล้วมันเหนื่อยพอถึงก็หลับได้ตอนเดินเท่านั้นเนี่ยพอกลางคืนมันก็เหนื่อยพกปีนเขาทั้งวันน่ะกินกินก็อดอยากขนาดเสือมันมาใกล้ๆกดยังไม่รู้เลยของคืนทางไปนอนไปปักทางเสือเดินน่ะเสือมันเดาะเดินตุ๊บร้อยใหญ่อะหลับสบายเสือมันย่องมาเมื่อไรตอนเช้ามืดโอ้โหร้อยเบอะๆเลยเสือมันคงเกรงใจพวกเราเนาะไปนอนขวางทางนั่นถ้ารู้ว่าเสือหมาคงไม่หลับหรอกหลับเพราะมันไม่รู้เสือว่าเสือหมา